สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วนะคะในคลิปนี้นะจ๊ะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของพาเลตแต่งหน้าหรือว่าอายแชโดว์ที่ออยมีอยู่ในตอนนี้นะคะก็เป็นการเปิดกลุ่มที่แบบเราไม่ได้มีอายแชโดว์เยอะหรอกแต่ว่าในคลิปนี้นะคะอยากจะมาทำเพราะว่ามันก็มีพาเลตที่แบบเรารู้สึกว่ามันถูกแล้วมันก็ดีอยู่เนาะที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะจ๊ะก็เป็นพาเลตที่แบบไม่ได้มีราคาสูงนะคะแต่รู้สึกว่ามันโอเคนะก็เลยจะเอามาพูดในคลิปวิดีโอนี้นะคะบอกว่าเป็นคนที่งกคนหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาเลตแต่งหน้าที่แบบราคาเยอะกว่า 1,000 เนี่ยออยก็จะต้องคิดเยอะนิดนึงนะคะจะมาพูดถึงตัวที่แพงที่สุดที่มีอยู่ในตอนนี้กันเลยนะคะตัวแรกนะคะที่จะมาพูดถึงก็จะเป็นของทาร์ตนะทาร์ตตัวนี้นะคะคือทาร์ตเขาจะมีหลายรุ่นมากๆเลยนะคะแต่ว่ารุ่นนี้มันจะให้สีประมาณนี้นะทุกคนมันจะเป็นสีที่แบบจะออกส้มน้ำตาลมันเป็นสีที่แต่งได้หลายลุคนะคะมันจะมีสีชมพูมากจะมีสีม่วงคือจะมีเยอะมากๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คืออีทาร์ตตัวนี้เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาคือมีความหอมแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ไปซื้อมาแล้วเจอของปลอมนะคะก็ลองดมกลิ่นดูนะเพราะว่ากลิ่นของจริงเนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นอารมณ์เหมือนช็อกโกแลตแบบคือจะเป็นกลิ่นเหมือนช็อกโกแลตอะคือมันจะหอมแบบพูดไม่ถูกเหมือนกันว่ามันกลิ่นเหมือนอะไรแต่คือว่ามันจะมีความหอมเฉพาะตัวของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครไปดมของก๊อฟเนี่ยก็ลองดมกลิ่นดูนะเอาว่าถ้าเกิดของก๊อฟกลิ่นมันน่าจะแหม่งๆอะกลิ่นมันน่าจะไม่ใช่แบบเนี้ยนะคะอันนี้ราคาหลักพันนะราคาก็จะเป็นพาเลตตัวนี้นะคะตัวแรกนะพอมาแล้วก็แต่งได้หลายลุคมากๆอ่ะตัวต่อมานะคะที่มีราคารองลงมาก็คือตัวนี้จะเป็นของซูเปอร์มัมสปาร์กิ้งนะเป็นพาเลตตัวแรกเลยนะที่ออยซื้อมาใช้ที่แบบตัดสินใจนานมากเพราะจะซื้อไหมมันเป็นพาเลตแรกที่เป็นพาเลตที่แบบออยก้าวมาสู่วงการของการเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์นะคะมันเป็นพาเลตตัวแรกเลยที่ออยซื้อนะก้อนนี้ราคาไม่แรงนะคะราคาน่าจะจําไม่ได้ว่าเกินพันหรือเปล่านะแต่คือประมาณแบบ 8-900 ประมาณนี้นะคะก็จะให้สีประมาณนี้เขาจะมีความแบบสีชั้นมากๆตอนแรกก็คือลังเลอยู่ว่าจะซื้อของอะไรแต่ว่าคือไปดูคลิปของพี่ Natty Poi อ่ะเขาใช้พาเลตเนี้ยแต่งหน้าแบบหลายคลิปมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันคงจะเป็นพาเลตที่โอเคนะอะไรอย่างงี้ก็เลยซื้อมานะแต่สีเขาอ่ะค่อนข้างที่จะใช้ยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะเป็นสีแบบคือแดงก็คือแดงไปเลยทุกคนแดงก็คือแดงเลยอันนี้ก็คือแดงเลยนะอันนี้ก็คือน้ำตาลเข้มคือมันจะมีความเป็นสีที่ค่อนข้างจะเข้มนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสีเขาชัดมากปากแบบข้างหน้าแบบนี้นะชัดมากเพราะว่ามันชัดจริงคือแบบแปะนิดเดียวทาปุ๊บเนี่ยโอ้โหแม่จ๋าชัดไปยันดาวอังคารเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใช้พาเลตอันนี้นะคะก็คือใช้มานานมากเลยนะแต่สีแบบไม่ยุบเลยอะเพราะว่าแปะนิดเดียวน้องก็ชัดไปยันดาวอังคารเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นพาเลตที่คุ้มนะราคาน่าจะประมาณ8-900ตรงนี้แหละจำไม่ได้แล้วว่าแรงประมาณเนี้ยนะคะเป็นของซูเปอร์มัมสปาร์กิ้งนะเขาเป็นพาเลตของคนไทยด้วยนะคะเพราะฉันก็สนับสนุนคนไทยละกันนะจ๊ะอ่ะต่อมานะคะตัวนี้นะคะตัวที่3ของเราในวันนี้นะคะที่มีความดูเลอะเปรอะเปื้อนมากๆเพราะว่าน้องเป็นเนื้อคล้ายๆกับกำมะหยี่แต่ว่ามันเป็นเนื้อกำมะหยี่แบบด้านๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทาแป้งแล้วเนี่ยมือเราเปื้อนแป้งมาจับอ่ะน้องก็เลยมีความเลอะแบบนี้แหละจริงๆน้องไม่ได้เน่าขนาดนี้นะทุกคนเพราะว่าออยเพิ่งซื้อมาได้ประมาณ 2-3 เดือนเองนะแล้วก็ดูความใช้สิจ้าเห็นไหมว่ามันยังมีความใหม่อยู่เลยเพราะว่าใช้แค่ไม่กี่ครั้งอ่ะแต่คือมันดูเก่าเพราะว่ามือติดแป้งแล้วเรามาจับติดครีมติดแป้งแล้วมาจับมันก็เลยเปื้อนแล้วก็เริ่มเช็ดไม่ออกก็เลยปล่อยไปตามสภาพปล่อยไปตามเวรตามกรรมของมันนั่นแหละนะก็ตัวนี้นะคะราคาสูงอยู่นะราคาพอๆกันกับซูเปอร์มัมตัวนี้เลยนะคะแล้วก็มีบล็อกค่อนข้างจะน้อยนะแต่คือเขาตรงนี้เขาสามารถทาแก้มได้ทาตาได้นะคะแล้วก็เป็นพาเลตที่สีออกเป็นสีคล้ายกับสีผิวอะจะเป็นสีค่อนข้างจะธรรมชาตินะเพราะฉะนั้นออยเป็นคนที่แบบคือถ้าซื้อพาเลตแต่งตาคือออยจะต้องคิดเยอะหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเราซื้อเฉดสีประมาณเนี้ยแล้วมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามันจะใช้ได้กี่ครั้งเพราะว่าความงกในตัวมีค่อนข้างจะสูงนะคะเลเวลนี้สูงมากเวอร์ก็เลยแบบต้องนึกเยอะหน่อยนะคะก็เลยพาเลตตัวนี้มันทาได้หลายลุคมากๆเลยนะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่ไปต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้ก็คือพกพาเลตเดียวใช้ได้ทั้งแก้มหน้านะคะแล้วก็มีกระจกให้อันนี้ก็คือคุ้มนะแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะแรงอยู่นะต่อมานะคะตัวที่3นะจ๊ะ
จะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นแบรนด์ของ TCE นะคะอันนี้สั่งมาจาก Shopee จะบอกว่าไม่แน่ใจเลยนะว่ามันเป็นของแท้หรือว่าของปลอมแต่ก็คือเห็นว่า TCE อ่ะเขาเป็นพาเลทที่แบบน่ารักอ่ะเป็นพาเลทที่แต่งแล้วมันแบบให้โทนไปทางเกาหลีอ่ะแล้วคือเราเป็นคนชอบแต่งหน้าสไตล์แบบเกาหลีเพราะฉะนั้นก็เลยจะชอบพาเลทตัวนี้ทุกคนดูสีของเขานะคะจะมีความเป็นแบบเกาหลีนะคะเป็นเกาหลีนะคะเห็นไหมว่ามันจะมีสีแบบน้ำตาลสีส้มอะไรอย่างเงี้ยคือพาเลทเดียวมันแต่งได้ครบทั้งหน้าเลยอ่ะจะบอกไว้ก่อนนะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นของแท้หรือว่าของปลอมนะคะอันนี้ก็คือสั่งมาจาก Shopee เนาะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นอะไรที่แบบมันก็มีความเสี่ยงนะต่อมานะคะพาเลทที่มีความแพงรอมันตัวนี้นะคะจะเป็นของเอสเล่นะแบรนด์เอสเล่ออไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างประเทศนะแต่ว่าพาเลทตัวนี้ออไปซื้อจาก Eve and Boy ตอนนั้นช่วงนั้นเขาลดราคาเหลือประมาณ400กว่าบาทนะคะแล้วก็เรามานั่งดูแลเฮ้ยมันก็คุ้มนะคืออยากได้พาเลทที่มีความสีแบบประมาณเนี้ยช่วงนั้นมันจะเป็นลุคแบบฮิตลุคเชอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาพาเลทตัวนี้มานะคะกล้องไม่โฟกัสลูกอ่ะเนี่ยโหโคนเขาจะเป็นสีประมาณนี้นะคะถามว่าความคุ้มไหมก็คุ้มนะราคา400แล้วก็สีเขาก็โอเคนะแบบไม่ได้รู้สึกว่ามันอะไรยังไงอ่ะคือมันก็โอเคอ่ะสีมันก็โอเคดีนะคะแล้วก็แต่งได้เป็นเฉพาะลุคแต่งได้เฉพาะลุคแต่ว่าถ้าเกิดต้องการความแบบอยากจะทาสีองค์สีอ่อนอะไรอย่างงี้คือเขาก็มีสีแบบเป็นนูดๆอะไรอย่างเงี้ยใส่มาด้วยนะคะก็เป็นพาเลทตัวที่5เป็นพาเลทตัวที่5แหละที่มีอยู่นะคะราคาไม่แรงนะมีแรงสุดก็คือของทาร์ตนั่นแหละพันอัพนะคะที่เหลือก็ไม่เกินพันต่อมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นของเคที่ดอนะที่ออยใช้แต่งหน้าแบบหลายๆลุคมากๆนะคะเคที่ดอตัวนี้ราคาคิดว่าน่าจะประมาณ300นะคะอันนี้จะเป็น403นะสีพิงแชมเปญนะคะคือเขามีหลายเฉดนะแต่ว่าความพลาสติกของเขาจะมีความกองแกงไปหน่อยนะคะก็จะเป็นพลาสติกแบบพลาสติกอะพลาสติกที่แบบเป็นพลาสติกอะนะแล้วก็จะให้สีประมาณนี้เป็นสีนูดที่แต่งง่ายนะถ้าเกิดใครที่แบบเพิ่งเริ่มจะหัดแต่งหน้าก็ลองหาซื้อพาเลทที่เป็นโทนสีแบบพวกนูดแบบเนี้ยทุกคนมันจะแต่งได้ง่ายนะแล้วก็โอ้ว่ามันคุ้มนะพาเลทเดียวคือมันได้ฟินิชลุคเลยอะผ่านไปแล้ว6ตัวนะคะต่อมาเราจะมาในมุมของแบรนด์คนไทยที่แบบคนไทยทำเองแล้วก็คนไทยใช้เองเลยนะคะตัวนี้จะเป็นของ ODBO นะคะเป็นพาเลทที่โอ้โหว้าวกับเขามากเลยนะเพราะว่าเขาสีชัดมากชัดแบบชัดจริงคือราคาแค่ร้อยกว่าบาททุกคนดูแต่ก็คือความพลาสติกเนาะเราไม่ติความพลาสติกเลยนะเพราะว่าก็คือราคาเท่านี้จะเอาแค่ไหนล่ะเธอจะเอาแบบเป็นแบบทาปะก็ไม่ได้ปะของ ODBO นะคะเป็นพาเลทที่ว้าวมากเพราะว่าราคาแค่139บาทนะคะแต่ก็สีชัดแบบชัดจริงดูแล้วคือสีเขาอะสีดีนะถ้าเกิดทาถ้าเกิดจะแต่งหน้าลุคส้มนี่คือตัวนี้คือจบนะเพราะว่าแบบส้มจริงส้มจังส้มแบบมาทั้งส่วนเลยอะแล้วก็ราคาดีราคาไม่แพงราคาไม่แรงนะคะเป็นพาเลทที่แบบจับต้องได้ง่ายมากมากแล้วก็สีชัดมากมีให้เลือกเยอะมากๆแบรนด์ ODBO เป็นแบรนด์ของคนไทยที่คนไทยปะวะไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่รู้ว่าเป็นแบรนด์ที่แบบราคาถูกมากๆผ่านไปแล้ว7ตัวนะคะมาตัวสุดท้ายของเราที่มีนะคะเป็นพาเลทคะแนนตัวนี้เป็นสิวานาคัลเลอร์นะเป็นแบรนด์ของคนไทยที่แบบคนไทยจริงอันนี้คนไทยจริงแล้วก็เป็นพาเลทที่คุ้มค่ามากดูสีคือเป็นสีแบบเยอะมากแล้วคือออยอ่ะไม่ค่อยเอามาใช้เพราะว่าน้องอ่ะอยู่ข้างล่างใต้สุดไงมันจะเป็นคนที่แบบคือถ้าหยิบอะไรมาได้ก่อนก็จะใช้อันนั้นแหละก็เลยแบบไม่ค่อยได้เอาน้องออกมาใช้นะคะแต่ว่าเป็นพาเลทที่คุ้มมากๆเลยนะทุกคนดูอันนี้ออยได้มาจากสำเพ็งนะแล้วก็ออยไม่รู้เหมือนกันนะว่าเครื่องสำอางของซิวานาเนี่ยเขาจะมีของก๊อปขายหรือเปล่านี่ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้แล้วหน้ามันแบบไม่ได้พังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็โอเคมันจะบอกว่าเครื่องสำอางปลอมอ่ะทุกคนก็เราไม่รู้เนาะว่าเขาผลิตมายังไงเนาะเพราะฉะนั้นออยอ่ะก็ไว้ใจเครื่องสำอางที่เป็นของแท้มากเพราะฉะนั้นก็เวลาเลือกเครื่องสำอางนะคะทุกคนก็ลองดูนะแต่ถามว่าอีเครื่องสำอางก๊อปอ่ะถ้าไปซื้อมาแล้วแบบ
เราไม่รู้จริงๆว่าเป็นเครื่องสำอางก๊อปอะแล้วคือเราใช้แล้วมันไม่แพ้ก็ดีไปนะคะแต่ถ้าคนใช้แล้วเกิดอาการแพ้อักเสบมาไม่นั่นมันก็ไม่คุ้มกับราคาที่เราจะต้องเสียไปเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูดีๆนะคะโอเคนะทุกคนก็ผ่าไว้ประมาณนี้แหละนะการเลือกเครื่องสำอางนะคะเพราะว่าเป็นผู้หญิงอะเนาะเราก็อยากสวยอยากงามก็เป็นปกติแหละถ้าบางทีงบเราไม่ถึงอะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเครื่องสำอางก๊อปมาใช้นะอย่างอีตัว Too Faced ตัวเนี้ยจากประสบการณ์ของออยนะถามว่าออยใช้แล้วหน้าเป็นสิวหน้าพังมั้ยมันไม่พังแต่แค่สีมันไม่ได้ชัดเท่าของแท้ของเขาไงคือของแท้สีมันก็จะดีกว่าอยู่แล้วแหละแล้วก็คืออีกอย่างคือเรารู้แหละว่ามันของปลอมเว้ยอันนี้ราคา200บาทกับของแท้ 2,000 น่ะจริงๆแกจะดูไม่ออกหรอว่ามันแท้หรือปลอมใช่มั้ยแต่ว่าก็คือซื้อมาใช้ด้วยความเต็มใจเพราะฉะนั้นถ้าเกิดหน้าเราจะพังเราก็โทษเขาไม่ได้หรอกเพราะเราเต็มใจที่จะซื้อมาใช้สำหรับคลิปวิดีโอหน้านะคะออยจะมาพูดถึงเรื่องอะไรก็รอติดตามรับชมเนาะแล้วก็อยากให้ออยทำคลิปอะไรอีกก็คอมเมนต์มานะคะอยากมีการรับฟังติชมอยากมีการติชมอะไรไงก็คอมเมนต์มานะคะแต่ขอให้ใช้คำที่แบบสุภาพนิดนึงเนาะเพราะออยก็เป็นคนธรรมดาเหมือนทุกคนนั่นแหละมีการเสียใจเป็นนะเพราะฉะนั้นโดนด่าเยอะๆก็เสียใจนะจ๊ะเธอเพราะฉะนั้นมีอะไรก็คอมเมนต์มาหาออยได้นะคะอยากให้ออยทำคลิปอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์มานะคะออยอยากได้รีเควสอะพี่ออยอยากให้ทำคลิปแบบกินบ้างอยากให้เที่ยวบ้างอะไรบ้างก็คอมเมนต์มานะคะเพราะว่าอนาคตนะคะช่องออยลี่นะอาจจะมีการเที่ยวเยอะเพราะว่าอยากเที่ยวมากๆอยากทำคลิปเที่ยวมากๆทุกคนอยากทำคลิปเที่ยวอยากทำคลิปกินมากๆเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่ออยทำงานประจำอยู่เนาะเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถที่จะไปแบบวีล็อกหรือว่าอะไรได้เยอะเพราะว่าเราทำงานประจำอยู่นะคะขอฝากไว้นะคะงานสปอนเซอร์สามารถจ้างได้นะคะที่คอนแทคด้านล่างนะคะยังรับงานสปอนเซอร์นะคะก็สำหรับคลิปนี้ออยก็ต้องขอตัวไปแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ